มาถึงช่วงของบ้านน่าอยู่กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคุณโอ๋จะพาไปฟังเคล็ดลับปรับดวงปังประตูตรงกันเนี่ยต้องปรับอย่างไรบ้างเพื่อให้บ้านของเรานั้นน่าอยู่เรื่องบ้านน่าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยเสริมดวงปังประตูตรงกันฮวงจุ้ยไม่ดีมีวิธีการแก้ไขอย่างไรคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแก้ง่ายนิดเดียวนะฮะเพราะประตูตรงกัน2บานเนี่ยสบายสบายเลี้ยงเลี้ยงพอประตูตรงกัน2บานพยายามอย่าเปิดพร้อมกันเพราะว่าเวลาลมที่ออกไปเนี่ยมันก็จะไม่โฟลว์เข้าไปสู่ในตัวบ้านก็ส่งพลังบ้านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเครื่องปรับอากาศระบบเรื่องของการระบายอากาศที่อยู่บนฝ้าเพดานก็มีหรือว่าจะเป็นลักษณะของหน้าต่างรวมไปถึงประตูที่กว้างขนาดพิเศษแล้วก็ที่สำคัญมีช่องทางในการออกจากบ้านไปสู่บริเวณบ้านหลากหลายทางเราก็อาจจะปิดประตูหนึ่งหรือใช้ผ้าม่าน2แบบผ้าม่านโปร่งแสงกับผ้าม่านทึบแสงติดตั้งไว้ทั้ง2ประตูแล้วก็พยายามอย่าเปิดประตูพร้อมกันนะฮะอันที่3อันนี้หนักหน่อยประตูที่ตรงกัน3บานอันนี้เขาเรียกว่าซาคีหรือว่าเป็นชี่หรือเป็นพลังลมที่เป็นห่วงเขาเรียกว่าชี่พิฆาตหรือว่าลมพิฆาตตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะส่งผลในเรื่องของความเจ็บป่วยแต่ในความเป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าถ้าประตูหน้าประตูในบ้านรวมไปถึงประตูหลังบ้านตรงกันโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะเอ้าขโมยก็เข้าบ้านได้ง่ายเปิดประตูปั๊บเข้ามาถึงปุ๊บเข้าทางนี้ใครวางกระเป๋าเงินโอวางของมีค่าไว้คนเขาเห็นเข้ามาปั๊บออกหลังบ้านไปเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆอย่างที่บอกไว้พยายามที่จะไม่เปิดประตู3บานพร้อมกันอันที่2ก็คือหาที่ตั้งกั้นไว้เหมือนฉากกั้นหรือฉากกั้นแพทิชั่นกั้นหรือว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ยันหนักจนเกินไปหรือกดทับเพียงแต่ว่าให้พยายามเดินแล้วเนี่ยไม่ตรงมีการอ้อมไปแค่นี้ง่ายๆเลยสบายๆหาเฟอร์นิเจอร์หาแพทิชั่นหาฉากกั้นไม่ให้เดินตรงกัน 2. จัดวางผ้าม่านแบบโปร่งแสงและทึบแสง 3. อย่าเปิดประตูพร้อมกัน2บานที่ตรงกันหรือ3บานตามหลักฮวงจุ้ยก็เป็นเรื่องของทางเดินลมแต่ตามหลักจริงๆแล้วเป็นเรื่องของโจรก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยในบ้านด้วยแหมเป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็หลงเข้าใจผิดคิดไปว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องของงมงายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของพลังงานดีๆมีเหตุมีผลตามหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์คทามากค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมคะห้ามพลาดนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาติดตามในช่วงของบ้านน่าอยู่กับฮวงจุ้ยดีๆแบบนี้ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินให้เป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะจ่ายโอนขอใบเสร็จซื้อสลากดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน GHBO แอปเดียวครบจบรวมทุกบริการเหมือนยกธนาคารไว้ในมือคุณลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน GHBO ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GHBO จากนั้นกดสมัครใช้บริการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอ่านขั้นตอนการสมัครใช้บริการให้ละเอียดแล้วกดยอมรับระบบจะขึ้นให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือระบบจะส่งรหัส OTP มาให้แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปใบหน้าตนเองเพียงเท่านี้ก็สามารถสมัครเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน GHBO ได้ทันทีหากไม่สามารถลงทะเบียนบริการยืนยันตัวตนได้เพียงเตรียมบัตรประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากหรือเลขบัญชีเงินกู้แล้วไปติดต่อสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านคุณธอส.ทำให้คนไทยมีบ้าน